เอาละครับท่านผู้ชมฮะกลับมาที่คู่ข่าวเสาร์อาทิตย์กันต่อนะครับค้างไว้ที่เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับที่ได้มีการลงมติกันไปเมื่อเช้านี้นะครับก็ใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเองนะแป๊บเดียวเองนะคะโดยวิธีการขานชื่อนะคะทีละท่านทีละท่านขานชื่อก็มากันครบนะตื่นมากันครบเลยนะบางคนบอกว่านึกว่าจะมาไม่ครบนะครับ147คนสปช.มีทั้งหมด147นะครับประธาน1 200นะครับ247ประธาน1ใช่ไหมรอง2นะฮะแล้วก็สมาชิกเนี่ย147ก็รวมแล้วก็247เออ247พูดเป็นอะไรเนี่ยครับค่ะก็หลายท่านก็ยังงงๆเงินอื่นเหมือนคุณกำพูนี่แหละบางท่านนะคะขึ้นมาปุ๊บไม่เห็นชอบก็เปลี่ยนเป็นเห็นชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีนะมีนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับกับคุณพิษณุแป้นวงนะฮะอยู่ที่อาคารรัฐสภาเลยนะครับสวัสดีครับคุณพิษณุครับครับคุณกำพูคุณรัชดีครับเป็นที่อย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญนะครับแม้ว่าการลงมติจะผ่านพ้นไปเกือบ1ชั่วโมงแล้วยังมีสมาชิกบางคนพยายามที่จะชี้แจงนะครับว่าการลงมติในวันนี้ไม่มีการล็อบบี้ครับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการลงมติร่างรัฐธรรมนูญที่ประชุมก็ใช้การลงมติแบบขานคะแนนแบบเปิดเผยเป็นรายบุคคลซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงก็ทราบผลการลงมติว่าที่ประชุมเสียงข้างมากไม่รับร่างรัฐธรรมนูญครับถ้าพร้อมแล้วผลการออกเสียงลงคะแนนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช.มีดังนี้นะครับมีผู้เห็นชอบ105คะแนนผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ135คะแนนงดออกเสียง7เสียงครั้งนะครับเห็นชอบ105ไม่เห็นชอบ135งดออกเสียง7เพราะฉะนั้นคะแนนที่เห็นชอบมีจำนวนไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่อยู่ของสภาจึงถือว่าที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบเป็นนานว่าที่ประชุมสภารูปแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชจุดๆๆนะครับสำหรับการลงมติพบว่าสมาชิกสปช.สายทหารและข้าราชการนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะสปช.สายทหารที่มีเพียงพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชที่เป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ลงมติเห็นชอบขณะที่พลโทนาวินกรรมธิการยกร่างที่มาจากสปช.เช่นกันสายทหารนะครับก็งดออกเสียงขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.จะต้องตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจำนวนไม่เกิน21คนขึ้นมาภายใน30วันดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ภายใน180วันโดยช่วงท้ายก่อนที่จะปิดการประชุมประธานสปช.กล่าวขอบคุณสมาชิกสำหรับการทำงานตลอด11เดือนที่ผ่านมาขณะนี้ถือว่าการทำงานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการจากนี้นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไม่เกิน200คนขึ้นมาทำหน้าที่สานต่องานปฏิรูปต่อไปขณะที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญยังคงยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นร่างที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์แต่ที่พูดคุยกับสมาชิกหลายคนพบความเห็นต่างนะครับแล้วก็ต่างเห็นว่าเร็วเกินไปที่จะมีการเลือกตั้งท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังคงอยู่จึงทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ลงมติไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งส่วนตัวรู้สึกเสียดายและเห็นว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ควรจะนำร่างฉบับนี้ไปเป็นร่างต้นแบบด้วยอย่าลืมว่ากระบวนการทั้งหลายที่เดินหน้าต่อไปเลยนะฮะก็ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิกนะฮะไม่ว่าทำอะไรมันก็จะมีข้อขัดแย้งมีการประท้วงมีการไม่เห็นด้วยกันทั้งหมดแล้วฮะนะฮะทั้งจากทางฝ่ายพรรคการเมืองจากฝ่ายผู้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะฮะแต่ถ้ามันกระบวนการเรื่องเศรษฐกิจไม่มีปัญหานะฮะผมคิดว่าเรามาว่ากันเรื่องนี้ก็เป็นความสวยงามไม่ครับเราก็ทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์นะครับเราถือว่าเราทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วก็เคารพในการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนก็ทุกคนก็คงมีเหตุผลของตัวเองนะครับเสียดายเวลาที่เราทำงานไม่ครับแต่ก็เป็นเงื่อนไขที่ประเทศก็ต้องขยายเวลาต่อไปนะครับก็
ส่วนตัวผมเองในคณะกรรมการยกร่างต่อขณะที่นายศิระเจนจาคะสปช.ที่ลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญยืนยันจะนำเงิน1,700,000 บาทที่ได้รับเป็นเงินเดือนและก็เบี้ยประชุมมาคืนในวันพรุ่งนี้พร้อมเรียกร้องความรับผิดชอบจากสปช.ทุกคนโดยเฉพาะคนที่โหวตคว่ำร่างนะครับถึงเรื่องของเงินงบประมาณที่เสียไปกว่า1,000 ล้านบาทและเวลาที่เสียไปทำให้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นเพียงแผ่นกระดาษที่ประชาชนไม่ได้อ่านครับขณะที่ล่าสุดนะครับทางด้านของนายวันชัยได้ออกมายืนยันว่าไม่มีการล็อบบี้นะครับแต่ว่าเรื่องของการที่จะมีสมาชิกสปช.บางคนหรือว่าแม้แต่ตัวนายวันชัยเองจะไปเป็นสภาขับเคลื่อนหรือไม่นั้นหากมีการเชิญมาก็พร้อมที่จะตอบรับนะครับอย่างไรก็ตามครับคุณกัมพูคุณรัชนีครับกระแสเรื่องของการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญนั้นในช่วงแรกเลยทีเดียวนะครับหลายคนนั้นก็มองว่าร่างรัฐธรรมนูญนั้นน่าจะผ่านความเห็นชอบแต่ว่ามาช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆครับที่มีข่าวว่าจะมีการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญครับโดยส่วนใหญ่ครับคุณพิษณุครับคนที่เห็นว่าไม่ควรจะผ่านร่างฉบับนี้เนี่ยเขาอ้างเหตุผลอะไรฮะส่วนใหญ่ก็มองนะครับในเรื่องของสถานการณ์นะครับว่าอาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะต้องมีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของในร่างรัฐธรรมนูญเองไม่ว่าจะเป็นที่มาของนายกรัฐมนตรีที่อาจจะเป็นคนนอกไม่ต้องเป็นส.ส.นะครับคือทางด้านของนักการเมืองหรือว่าสายนักวิชาการหรือสายการเมืองเองก็มองว่าจะไม่มีการยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงครับครับครับและอย่างนี้ก็ผลโดยอัตโนมัติก็คือท่านนายกก็จะอยู่ยาวกว่ารถแมพที่วางไว้ถูกไหมฮะในระยะเวลานั้นครับก็อาจจะยาวนี่ก็จะเพิ่มไปประมาณ3เดือนนะครับในเรื่องของการดำเนินการแต่ว่าเชื่อว่าหลังจากนี้นี่ก็ยังอยู่ในกรอบของรถแมพจะทำให้รถแมพนั้นไม่เพิ่มขึ้นไปมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือเราจะต้องเสียเวลาในการที่จะต้องมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับครับเท่าที่สังเกตดูท่านสปช.ท่านอื่นๆมีเสียงตอบรับกับคุณศิระไหมฮะที่จะเอาเงินมาคืนให้กับทางหลวงเนี่ยฮะคนอื่นๆนี่ไม่เห็นมีใครตอบรับนะครับในเรื่องนี้เพราะอาจจะเป็นการเริ่มต้นจากคุณศิระก็ครับที่จะดำเนินการแต่ว่าคนอื่นๆนั้นก็มองว่าถือเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละคนนะครับในการที่จะลงมติแม้ว่าก่อนหน้านี้ในช่วงแรกๆที่ก่อนที่จะมีการประชุมเริ่มต้นขึ้นนั้นได้มีการถ่ายรูปหมู่ของสมาชิกสภาปฏิรูปนะครับก็ปรากฏว่ามีการพูดคุยกันแต่ว่าหลายๆคนนั้นก็บอกว่าเรื่องของการลงคะแนนนั้นก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคลนะครับแม้ว่ากระแสเรื่องของการคว่ำร่างนั้นจะมีมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงเมื่อเช้าจนถึงนาทีล่าสุดก่อนที่จะมีการลงมติครับครับครับเอาละครับขอบคุณฮะคุณพิษณุครับขอบคุณครับครับก็นั่นคือบรรยากาศนะฮะจากสภาค่ะก็เรียบร้อยนะครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่ผ่านที่ประชุมของสปช.อย่างที่บอกนะครับแม้แต่คุณศิระนี่มาตามนัดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แกจะเอาเงินมาคืน11เดือนที่ทำงานมาแกมองว่าเป็นการสูญเปล่านะครับเหมือนกับทำงานไปแล้วนะฮะมันก็ไปเริ่มต้นใหม่อยู่ดีนะครับงบประมาณที่เสียไปเนี่ย1,000 กว่าล้านนะฮะก็ตอนนี้มีอยู่คนเดียวนะฮะที่จะเอาเงินมาคืนนะครับไปดูความ